เมื่อวานครูฝ้ายไลฟ์ผ่าน IG นะคะครูฝ้าย easybio นะคะแล้วก็อาไลฟ์ไปในเรื่องความแตกต่างระหว่าง transcription กับ translation ใครอยากไปติดตามเก็บเพิ่มเติมไม่อยากให้พลาดจุดไหนนะคะก็ไปติดตามใน IG ครูฝ้า easybio ได้เลยนะคะ ก็ช่วงนี้คุณไฟก็จะไลฟ์บ่อยหน่อยนะคะในไอจีเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเป็นอาทิตย์ละ2อถึงสวันขึ้นมานะคะเป็นไลฟ์ติวแล้วก็เป็นไลฟ์การปรึกษาการเตรียมตัวนะคะควรจะเตรียมตัวยังไงในช่วงเวลานี้มีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้ทางไอจีนะคะสาเหตุที่จะชอบแบบพูดคุยทาง i อจเยอะกว่าทางเฟซเพราะว่าไอจมีฟิลเตอร์นั่นเองค่ะคุณไม่ต้องแต่งหน้าเยอะนะคะ เหตนผลนี้ดีไหมไม่ใช่คือก็อยากจะดูแลทุกๆแพลตฟอร์มนะคะอยากจะดูแลเด็กๆทั้งในไอจแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะอ่าอ้อยปอนมาแล้วนะคะน้องปอนเป็นแฟนตัวยงด้วยขอบคุณมากเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตคูาฟ,ฟนะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนตัวยงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจพวกโพสต์ต่างๆเพื่อลุ้นการเป็นแฟนตัวยงนะคะที่จริงแฟนตัวยงไม่ต้องลุ้นน่ะแต่สิ่งที่หนูจะได้ลุ้นทุกเดือนก็คือของรางวัลนั่นเองค่ะแจกทุกเดือนอย่างเดือนก่อนก็ เดือนก่อนแจกหนังสือชีวะมปลายเวิร์ตบายเวิร์เล่มนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่งแจกคอร์สพันธุศาสตร์ไปอีกสามคอร์สนะคะแล้วก็จะแจกอีกเรื่อยๆนั่นเองค่ะอ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่เป็นแฟนตัวยงใครที่ติดตามทุกแพลตฟอร์มของครูก็จะมีโอกาส,สกร่วมสนุกร่วมลุ้นได้มากขึ้นไปอีกนะคะอ่า,อามิ่งค่ะเพิ่งได้หนังสือจากกิจกรรมแจกคอร์สของครูฟ้ายไปเลยเลิศมากนะคะเป็นไงบ้างรีวิวซิลีโอสวัสด,ดีค่ะ อ่าปอนสวัสดีค่ะออยสวัสดีค่ะอ่าการบ้านศิละปะก็มีค่ะอันนี้หนักมากเออแล้วพวกวิชาศิละปะภาระสุขะนี่เรียนยังไงอะแบบอแบบวิชาที่เป็นเชิงปฏิบัติอ่ะต้องเรียนยังไงอะคะอ่าแม่หมอสวัสดีค่ะ เหมือนฉันสถาปนาตัวเองเป็นแม่หมอป้าแต่ไม่ใช่คือต้องบอกที่มาที่ไปของไลฟ์นี้ก่อนนะคะไลฟ์เนี้ยอยากจะให้เป็นตีมเรื่องของการเก่งข้อสอบนะคะแล้วก็จะได้แบบเด็กๆจะได้เก็บแต่ละประเด็นเนาะเหลือเวลาอีกสองเดือนกว่าๆถ้าไม่มีการเลื่อนสอบนะคะถ้าไม่มีการเลื่อนสอบถ้าถามครูว่ามีโอกาสเลื่อนไหมครูตอบให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าครูก็ไม่รู้ว่าเขาจะพิจาจากแง่ไหนแต่ว่าใดๆก็คืออืมก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอซึ่งอะ เอาเป็นว่าเราไม่รู้แหละว่ามันจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่เราทําทุกวันให้มันดีที่สุดก่อนแล้วกันเนาะแต่ใดๆก็คือครูเห็นด้วยที่จะเลื่อนนะคะเพราะว่า,าห่วงความปลอดภัยเรื่องสุขภาพของเด็กๆเนาะมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์อะไรยังไงคือเลื่อนออกไปก่อนยังไม่กระทบต่อการรับเข้ามหาลาัยเลยนะคะคืออาจจะรับเข้ามหาลาัยช้าไปอีกนิดนึงแต่ว่าเด็กมีความปลอดภยัยแล้วก็ให้เด็กมีเวลาหายใจหายคอจากการเรียนออนไลน์ในแต่ละโรงเรียนก่อนเนาะสำรวจประชากรน,นิดนึงตอนนี้โรงเรียนไหนที่ยังเรียน แบบสดอยู่บ้างคือต้องไปเรียนที่โรงเรียนนะคะพิมหนึ่งใครที่เรียนแบบออนไลน์แล้วคุณครูเรียนแบบสอนแบบออนไลน์แล้วพิมสองมาหน่อยนะคะถ้าหนึ่งก็คือยังไปเรียนที่โรงเรียนสองก็คือเรียนอยู่ที่บ้านแล้วนะคะอ่าเต้นลีลาส่งออนไลน์ใดๆก็คือครูสั่งงานเอาคลิปมาให้ดูเองคะ่ะเต้นลีลาส่งออนไลน์เพจสวัสดีค่ะแกนสวัสดีค่ะแกนเนาะแกนนี่มา ทุกไลฟ์เลยนะคะไม่อาตีเนาะซีโอเคนะคะเก่งแม่นจนเป็นแม่หมอคือใช้หลักการก็คือเหมือนครูติวนเนื้อหาบ่อยทําข้อสอบบ่อยนะคะทําทุกปีนะคะแล้วก็เฉลยต่างๆทําคอร์สนะคะขายของนิดนึงทาคอรสตลุยโจทย์ที่คิดว่าไม่รู้จะหาที่ไหนได้อีกแล้วนะคะเป็นคอร์สที่มีทุกปีทุกข้อทุกพอสอทุกการเก่งแบบแม่นๆเลยนะคะก็คือคอสตลุยโจทย์เป็นคอสที่ พูดได้ว่าขายวิญญาณสอนนะคะขายวิญญาณยังไงเพราะเฉลยแต่ละข้อหนูก็ไปดูในแต่ละไลายอะ่งคือในแต่ละไลายว่าจัดหนักแล้วนะในข์อจัดหนักก็จัดหนักไม่แพ้กันคือเฉลยละเอียดยิบนะคะคือมันอดใจไม่ไหวจริงๆที่อยากจะบอกเด็กตรงนี้ว่าควรรู้ตรงนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะสุดท้ายค่ะข้อนึงอืมก็อาจจะคือครูก็จะดูความเหมาะสมด้วยแหละแต่ใดๆก็คือเฉลยละเอียดเหมือนได้ทวนเนื้อหานะคะบอกเลยว่าการทําข้อสอบสําคัญถ้านะตอนนี้นะสําคัญมากกว่า ไล่เก็บเนื้อหาให้ครบอีกต้องเร่งทําข้อสอบแล้วตอนนี้นะคะอ่ะโอ้โหมีหนึ่งอยู่พอสมควรนะคะหนึ่งนี่น่าจะเป็นจังหวัดที่ไม่มีกลุ่มเสี่ยงเนาะสองนี่น่าจะเป็นจังหวัดที่เออเหลืองแดงไปแล้วนะคะอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันเนาะกับรายการต้องเปิดรายการก่อนไหมย่ทำตัวเป็นพิธีกรนะคะ วันนี้ก็กลับมาพบกับรายการกลับมาพบกับรายการไม่ใช่ครั้งแรกนะคะกับรายการแม่หมอขอเมาเรียนแบบบิวตี้บล็อกเกอร์วะแม่หมออ่าแม่หมอก็คืออารมณ์เหมือนว่าวันนี้เราจะมาเก่งข้อสอบกันนะคะรวมถึงอ่าเราก็จะมาทําข้อสอบไปด้วยกันนะคะสําหรับรายการนี้ก็น่าจะมาทุกวันพฤหัสนะคะถ้าครูไม่ติดภารกิจอะไร นู่นนี่นั่นเยอะซึ่งตอนนี้ก็คือติดภารกิจหลายอย่างมากครูเตรียมเนื้อหาคอร์สบางคอร์สอยู่นะคะแล้วก็เตรียมอ่าชีตเรียนหลายๆอย่างแล้วก็เตรียมโปรเจกต์ต่างๆนะนะฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับถ้าใครที่ฟังอยู่เป็นเด็กม .4 เด็กม .5 นะคะมอ .6 อาจจะไม่ทันในพังโปรเจกต์ของครูเนาะแต่ก็ยังไงฝากซัพพอร์ตครูด้วยนะคะถ้า โปรดักต่างๆของครูออกมาแล้วก็แม้ว่าจะเป็นเด็กหกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งลูกศิษย์ครูตั้งแต่รหัสอะไรต่างๆนะคะสอนมาเป็นสิบปีแล้วก็ยังไงฝากซัพพอร์ตครูฝ้ายด้วยนะคะเหมือนที่ครูฝ้ายซัพพอร์ตเราเราก็ซัพพอร์ตกันและกันไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วเราก็ยังเป็นครูเป็นลูกศิษย์กันเนาะไม่ได้ลงคอร์สหรือลงคอร์สยังไงนักเรียนทุกคนก็ยังเป็นลูกศิษย์ของครูฝ้ายครูฝ้ายก็อยากส่งกําลังใจให้เสมอนะอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยสําหรับประเด็นแรกที่ครูฝ้ายอยากจะ เก่งเลยว่าน่าจะออกก็คือเป็นลักษณะของโมเลกุล่า DNA นั่นเองนะเอโมเลกุล่าเจนเนติกนะคะก็คือเป็นพาร์ทพันธุศาสตร์ที่เป็นในพาร์ทของโมเลกุลได้แก่พวกเลปิเคชันท n s c r i p t i o n แล้วก็ท a นสเลช i ันสามประเด็นนี้ไม่อยากให้พลาดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าควรเน้นจุดไหนประเด็นแรกถ้าหนูอยากจะได้เนื้อหาเรื่องนี้ครูแนะนําว่าต้องมีปากกาก่อนนะคะเพราะครูจะพูดไปเรื่อย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 ,อย,อย,อยนะอ่านี่ค่ะอ่า ไลฟ์นี้จะเก็บหรือไม่ขึ้นอยู่กับการแชร์ของเด็กๆนะคะถ้าแชร์กันเยอะๆครูก็จะเก็บไปให้แสดงว่าเออการแชร์มันเป็นการบอกว่าเด็กอะจะแชร์เก็บไว้เอาไว้ดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่แชร์แสดงว่าเฮ้ยมันอาจจะจําจําได้แล้วเรียนไปแล้วเออจาได้แล้วไม่แชร์ไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการแชร์ด้วยนะครูก็จะพิจารณาเป็นไลฟ์ไลฟ์ไปนะคะอ่าโอเคก็เตรียมปากกาให้เรียบร้อยนะคะ ใครไม่ใช่เตียมสีนะคะอ่าเตรียมปากกาเตรียมอะไรต่างๆแล้ให้เรียบร้อยหาสติกเกอร์อะไรปุ๊กปิ๊กมาติดให้เพิ่มความสนใสในชีวิตนะจ๊ะครูก็จะพูดไปเรื่อยๆเ,เนาะประเด็นแรกในการที่จะได้ในเรื่องของโมเลกุลาร์เจเนติกส์หนึ่งคือหนูต้องแม่นในเรื่องของโครงสร้างของ DNA ข้อสอบข้อนี้ใครตอบครูฝ้ยได้บ้างว่าคือข้อสอบปีไหนและเป็นข้อสอบสนามอะไรอ่า ณนะตอนนี้ถ้ายังตอบไม่ได้อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยถ้าไม่คุ้นเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ปีที่ไกลมากนะคะมันไม่ใช่ปีที่ไกลมากแล้วตอนนี้น่าจะได้ลองเริ่มทําบ้างแล้วนะอืมถ้าใครยังไม่ได้เริ่มลองอาจเดี๋ยวมาเริ่มลองในไลฟ์นี้แต่หลังจากไลฟ์นี้หนูต้องสัญญากับคุณนะว่าหนูจะต้องเริ่มทาข้อสอบแล้วนะคะใครพอจะจําได้บ้างว่าข้อนี้เป็นข้อสอบสนามอะไรแล้วก็เป็นข้อสอบปีไหนอ่าได้ไหมนะคะ ค,ครูฝ้ายคะคอสแหกโค้งโจ์สามัญกับแพดครบทุกปีไม่ค่ะไม่ครบค่ะไม่ครบมันไม่ใช่คอสตะลุยโจทย์ค่ะแล้วมันไม่ใช่คอสเอาตัวรอดแถมบ,บทเก็บง่ายนะคะสําหรับใครที่อยากได้ทั้งเนื้อหาบทหลักๆตอนนี้นะถ้าอยากได้บทหลักๆกับข้อสอบก้าสามัญกับแผดสองหกสามหกสองหกหนึ่งสามปีล่าสุดต้องคอสเอาตัวรอดเลยนะคะก็เด็กใหม่ไม่เคยลงคอสไหนลดสามร้อยเด็กเก่าลดอีกทักมาก่อนนะคะอืมสอง เนี่ยสองเล่มเนี้ยมีทั้งเนื้อหาแล้วก็มีข้อสอบส่งฟรี EMS นะคะอืมนั่นแหละอยากไปโรงเรียนแล้วไม่แดงแต่ให้เรียนบ้านค่ะอันนี้อาจจะเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะอืมโอเคมีคนตอบว่าโอเน็ตมีคนตอบว่าก้าสามัญถูกต้องน้องสารพัดต,ตอบก้าสามัญถูกต้องค่ะนี่คือข้อสอบก้าวิชาสามัญปีที่อืมไม่ใช่ปีที่แล้วปีก่อนหน้าที่แล้วเอ้ยปีหกสองนั่นเองนะคะล่าสุดคือข้อสอบปีหกสามนะ โอเคข้อนี้ถามว่าโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA มีลักษณะคล้ายบันไดเวียนข้อใดเปรียบได้เป็นราวบันไดข้อนี้คือข้อที่เอาคะแนนมาเครื่องใส่หน้าแม่นเนื้อหาแค่ในระดับห้องเรียนก็สามารถทําข้อนี้ได้แล้วนะคะดังนั้นขอเก่งเลยประเด็นแรกที่จะต้องกลับไปอ่านคือโครงสร้างของ DNA นนะคะก็คือเป็นลักษณะของภาพนี้ ใครที่อยากทวนเกี่ยวกับโครงสร้างอะไรต่างๆของ DNA นะคะครูมีไลฟ์อยู่ครูไลฟ์เกือบทุกเรื่องลงไปใน YouTube จนครูแทบจะจำไม่ได้แล้วว่าไลฟ์ไหนชื่ออะไรบาแต่ลองไปเซิร์ชดูได้นะคะโครงสร้างของ DNA เนี่ยมองอย่างเนี้ยเราจะเห็นเลยนะว่ามันมีลักษณะบิดเป็นเกลียวถูกไหมแต่ข้อสอบเนี่ย มันจะชอบถามเรื่องของราวบันไดเรื่องของขั้นบันไดอะไรเงี้ยแม้กระทั่งข้อสอบระดับโรงเรียนก็ถามตลอดนะคะรวมถึงส่วนประกอบของนิวเคลียตัก็ต้องแม่นมากๆนะคะว่าอะไรจับกันตรงตำแหน่งไหนนี่คือลักษณะของ DNA จะประกอบด้วยโพลีนิวเคลียตไทสองสายคําว่าโพลีนิวเคลียตัถ้าคํานี้ไม่รู้เรื่องไม่แม่นเลยต้องทวนด่วนเลยนะคะเพราะอันนี้เป็นเรื่องเบสิกเลยนะ ในนี้นี่ก็คือส่วนของโพลีนิวคลีโอไทน์หนึ่งสายจะประกอบด้วยนิวเคลียร์ไทโพลีนิวคลีโอไทน์ประกอบด้วยนิวเคลียร์ไทบวกนิวเคลียร์ไทบวกนิวเคลียร์ไทดังนั้นสมการก็คือนิวเคลียร์ไทบวกนิวเคลียร์ไทบวกนิวเคลียร์ไทเท่ากับโพลีนิวคลีโอไทน์ถ้าโพลีนิวคลีโอไท์คือสร้อยคอเป็นสร้อยคอไข่มุกเม็ดไข่มุกแต่ละเม็ดคือนิวเคลียร์ไทค่ะแล้วเม็ดไข่มุกแต่ละเม็ดต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนค่ะคือน้ําตาลเบสฟอสเฟตน้ําตาลเบสฟอสเฟตทุกคนพิมพ์เเเลลยยค่ะะนนิวอทปรบบ้ตตฟ มันคล้องจองกันค่ะท่องไปได้เลยนะนิวคลียทายประกอบด้วยน้ําตาลเบสฟอสเฟตน้ําตาลเบสฟอสเฟตน้ําตาลเบสฟอสเฟตอ๋อพูดถึงเรื่องคอดนี้บอกนิดนึงนะคะตอนเนี้มันมีโค้ดลับบอกเฉพาะในไลฟ์นี้นะคะมันจะไม่ขึ้นโชว์หรือแสดงที่ไหนมันคือโค้ด DNA 500นะคะโค้ดนี้จะลดราคาเยอะกว่า ค้ดปกติที่เป็นโค้ดเด็กใหม่ลด3 0 0แต่โค้ดนี้จะลดเลย500นะคะอค์สที่เข้าร่วมรายการจะเป็นคคร์สอบเข้านะอินเทนซีฟจะไม่เข้าร่วมนะคะ DNA 500นะคะอันนี้ใครสนใจก็เข้าเว็บ Step f o r w a r d ของครูฝ้ายได้เลยเซิร์ชว่าเรียนชีวะาครูฝ้ายก็ได้นะคะ step f o r w a r d นะคะ in in t h step forward นะลูกเว็บนี้นะเพราะว่าเว็บครูฝ้ายจะมี2เว็บอีกเว็บหนึง่งไม่ได้อา เข้าร่วมโคดนี้นะคะ e p f o r w a r d .in.th นะคะโคดก็คือ DNA 500อนะอันนี้แอบบอกนะคะเพราะว่าจะไม่เจอบอกที่ไหนโค้ดนี้จะบอกแค่ในไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวในไลฟ์รูฟ้าก็จะมีแจกนู่นแจกนี่อีกเหมือนเคยนะคะอา,อารมณ์เป็นเจ้นั่นเองนะคะอืโอเคนิวเคลีาายรประกอบด้วยน้ำตาลเบทฟอสเฟตอันนี้คือหลักการง่ายๆนะคะทีนี้มาดูตรงนี้ต่อค่ะน้ำตาลเบตฟอสเฟตเนี่ยของสองสายเนี่ยมันก็จะมีการ ใช้ส่วนของเบสเนี่ยเชื่อมกันมันก็จะเป็นที่มาเบส A คู่กับเบส T ทคู่กับจอะไรตามปกตินะคะทีนี้อันนี้คือพันธะระหว่างสายเนาะหนึ่งสายกับหนึ่งสายตรงนี้เชื่อมกันตรงเบสนะคะด้วยพันธะไฮโดรเจนเนาะแต่นิวเคลียร์ไทในสายเดียวกันก็จะมีการสร้างพันธะที่เรียกว่าพันธะอะไรคะอาตอบมาพันธะอะไรคะที่เชื่อมระหว่างนิวเคลียร์ไทแต่ละสายนะคะนิวเคลียร์ไทแต่ละสาย อใครที่ยังไม่เข้ามานะคะเอ้ใครที่ยังไม่เข้ามาใครที่เข้ามาแล้วฝากขอคนละหนึ่งแชร์เป็นค่าติวครูฝ้ายจะได้มาบ่อยๆนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าไลฟ์นี้มีส่วนสําคัญสาหรับเด็กๆจริงๆนะ,ๆนะอ่าโอเคสลันพัทบอกว่าพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์<笑><笑>บอลเลยนะคะเออพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์บอลสังเกตง่ายๆค่ะตรงนี้มันจะเป็นการเชื่อมระหว่างหมู่ฟอสเฟตของอีกนิวเคลียตัยหนึ่งกับตรงคาร์บอนตาแหน่งที่สามที่ตรงนี้ปกติแล้วเป็นหมู่ไฮดรอกซิลนะคะแบบเนี N ้ย ขาก็จะเชื่อมกันตรงนี้เป็นพันธะฟอสโฟดเอสเทอร์บอร์ดดังนั้นโครงสร้างของ DNA นะคะอย่าลืมไปทวนเรื่องพันธะอย่าลืมไปทวนเรื่องส่วนประกอบต่างๆนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้ข้อสอบถามว่าราวบันไดกับขั้นบันไดจินตนาการสําคัญพอๆกับความรู้นะคะอ่ะดูตรงนี้ลักษณะคือบันไดเวียนเด็กๆบันไดเวียนตรงนี้ก็คือส่วนของขั้นบันไดถูกไหมนี่คือส่วนขั้นบันไดที่เราใช้เหยียบขึ้นไปราวบันไดก็คือตรงส่วนที่เราใช้จับ นะคะ,อะมองภาพนี้มองภาพนี้ให้ดีนะอะแล้วทีนี้มาดูกันค่ะว่าข้อนี้น่าจะตอบอะไระโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA มีลักษณะคล้ายบันไดเวียนข้อใดเปรียบได้เป็นราวบันไดเขาถามราวบันไดนะเขาถามราวบันไดนะคะเขาถามราวบันไดนะข้อแรกเขาบอกว่านิวเคลีย์ท,ที่เชื่อมต่อกัน โหนิวเคลียร์ไทที่เชื่อมต่อกันเนี่ยเขาพูดถึงแบบภาพรวมที่ใหญ่เกินอะคืออย่างนี้นิวเคลียร์ไทมีน้ําตาลเบตฟอสเฟตคือเขาหมายถึงทั้งน้ําตาลเบตฟอสเฟตทุกอย่างเลยค่ะหมายถึงทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เลยใช่หมดเลยเนี่ยอันเนี้ยใช่หมดเลยนะคะซึ่ง <c oughs> มันไม่ใช่เพราะว่าเขาถามแค่ราวบันไดเขาไม่ได้ถามขั้นบันไดนะคะอ่าทุกคนตอบมาว่าเป็นข้องงองู ง,งูคือน้ำตาลดออกซีไลโบสจับกับหมู่ฟอสเฟตอ่ะเรามาดูน้ำตาลไลโบสจับกับหมู่ฟอสเฟตคือตรงนี้ค่ะเห็นไหมแค่ตรงนี้คือราวบันไดเพราะว่าตรงนี้มันคือขั้นบันได get it? ไหมอ่าดังนั้นข้อนี้ตอบข้ององูค่ะถูกต้องเห็นไหมถ้าเราแม่นเราก็จะสามารถทําข้อสอบได้ละข้อสอบเก้าวิชาสามัญเนี่ยถ้าอ้างอิงตามปีก่อนนะคะคะแนานที่ปลอดภัยเนี่ย 80ข้อเนี่ยหนูทําได้40ขึ้น45ข้อขึ้นอย่างเงี้ยก็ปลอดภัยแล้วเพราะว่าไปดูแนวโน้มคะแนนได้เลยแต่หมายความว่ายิ่งทําได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่แบบเหมือนเราจะชนะคนอื่นเนี่ยคือเกินครึ่งขึ้นไปก็โอเคแล้วนะคะอืมเกินครึ่งขึ้นไปก็โอเคแล้วนะอ่ะโอเคมาต่อค่ะในการจําลอง dna ปฏิกิริยาใดที่อาศัย d n a อไลเกสอ่ะ ฟังตอประเด็นแรกสิ่งที่เราควรจะต้องแม่นเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วคือเรื่องโครงสร้างของ DNA ประเด็นที่สองคือเรื่องของ DNA r e p เ i c ล t i ิเคชันเรื่องของ DNA r e p l i c ล t i ิเคชันนะคะขอบอกเลยว่าต้องแม่นทั้งเรื่องของเอนไซม์ขั้นตอนทุกอย่างต้องแม่นหมดถ้าใครอยากทวนแบบไปเป๊ะครูติวไปเมื่อวันพุทธที่แล้วนะคะครูติวเอ้ยพุธนี้พุธนี้พุธท,ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะติวไป2อ P ีนะคะก็ไปไล่ดูเลื่อนลงไปข้างล่างดูได้เลยนะคะอืม โอเคข้อนี้เขาบอกว่าในการจำลอง DNA ปฏิปฏิกิริยาใดที่อาศัย DNA เไลเกสนะคะเวลาที่เราทำข้อสอบเนี่ยข้อสอบชีวะหรือข้อสอบวิชาไหนก็ตามถ้าอยากเทสว่าตัวเองอะเปกับเนื้อหานั้นไหมคือทันทีที่มองโจทย์แล้วหันไปด้านขวาเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นลิ้นชักของเนื้อหาแต่ละอย่างของชีวะแล้วเราสามารถดึงลิ้นชักออกมาตอบได้เลยไหมว่าเรื่องนั้นเอาเรื่องอะไรมาตอบนะคะ ถ้าช้านึกไม่ออกเลยแสดงว่ายัางไม่เป๊ะนะคะอ่าเพราะว่าข้อสอบเก้าวิชาสามัญอ้างอิงจากของปีก่อนมันเป็นสปีดเทสและมันเป็นสปีดเทสเสมอมานะคะดังนั้นอะความเร็วในการที่จะดึงลิ้นชักของความรู้เรื่องนั้นออกมาต้องไวเทคนิคในการดึงลิ้นชักคือหนูจะต้องทําข้อสอบมากกว่าแบบละเอียดนะหพอสอบขึ้นไปแบบละเอียดแล้วมันจะเริ่มเกิดความเชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญไม่สามารถเกิดได้จากการตะลุยโจทย์พอสอเดียวจำไว้ถ้าหนูอยากทําทข้อสอบชีวะให้ได้เยอะให้ได้มากเทคนิคไม่มีอะไรเลยหนูพยายามทําโจทย์ให้เร็วให้คล่องให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยควรได้มากกว่าสพอพศขึ้นไปอาทิตย์ละพอสศอแล้วต้องทําแบบจับเวลาให้น้อยกว่าเวลาจริงสักเล็กน้อยสักสิบนาทีลองทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะโอเค ข้อนี้มาดูค่ะอันดับแรกหนูเปิดลิ้นชักออกมาได้ไหมว่า DNA อ็นเอไลเกสทำหน้าที่อะไรอ่า n n อ็นเอไลเกสทำหน้าที่อะไรนึกออกไหมนึกออกไหมอ่ะดูภาพนี้ค่ะนี่คือกระบวนการ DNA อ็นเอเลพิเคชภาพนี้ทั้งภาพถ้าเด็กๆคนไหนดูอยู่ตอนนี้นะคะต้องอธิบายได้ทุกตัวตรงนี้เลย ถ้าไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวหนูทิ้งไปเลยประมาณสองถึงสามข้ออ่ะครูให้อย่างมากข้อสอบบรรลุจำนวนลงหน้าจะออกประมาณข้อสองข้อประมาณนี้สองข้อแล้วถ้าหนูมองว่าอ้าวข้อเดียวสองข้อไม่สำคัญหนูทิ้งอย่างนี้ไปทุกบทสุดท้ายหนูไม่ได้สักบทนะอืมอ่าลเกสเนี่ยเทคนิคนะครูฝ่ายให้ไปแล้วลเกสให้นึกถึง x, ลาเท็กซ์โลลิงเหมือนกันให้นึกถึงการเชื่อมความเป็นกาวกาวลาเท็กซ์นะคะอ่ะาภาพนี้นะคะ ไลเกสอยู่ตรงไหนไลเกสอยู่ตรงนี้ค่ะไลเกสอยู่ตรงนี้ไลเกสอยู่ตรงนี้ค่ะไม่แน่ใจหน้าจอครูจะบังหรือเปล่าอะขึ้นไปนิดนึงไลเกสอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ในการสร้างพันธะฟอสโฟดเอสเทอร์บอลระหว่างโอกาซากิแฟกเมนต์แต่ละโอกาซากิแฟกเมนต์คือนี้กระบวนการสังเคาะห์ DNA เนี่ยหรือ DNA r e p l i c ล t ิเคชันมันจะได้สายที่สร้างได้อย่างต่อเนื่องมีทิศทางวิ่งเข้าหา p ล i ิเค i ัน f o r k ตลอด อันนั้นเรียก leading strand ไม่ต้องเชื่อมกับอะไรเพราะมันได้สายยาวต่อเนื่องแต่อีเส้นข้างล่างเนี่ยมันจะสร้างได้ทีละต่อนทีละท่อนทีละต่อนทีละท่อนต่อนทีละต่อนทีละท่อนอ่าซึ่ง DNA หนูจะเป็นต่อนเป็นต่อนไม่ได้ DNA หนูจะเป็นท่อนเป็นท่อนไม่ได้มันจะต้องมีการเชื่อมแต่ละต่อนแต่ละต่อนแต่ละต่อนนี่มันต่อนนี่ภา,า,า,าษาบ้านไหนั้งเนี่ยภาษาบ้านไหนเมืองไหนเรียกคำว่าต่อนบ้างอ่า ทีละตอนทีละตอนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเออมันจะแบบดีเอ็นเอเป็นท่อนๆอ,อย่างเงี้ยหรอเป็นความเก๋ของดีเอ็นเอก็ไม่ได้นะมันต้องมีการเชื่อมการเชื่อมเนี่ยเราก็จะใช้ไลเกสในการเชื่อมนี่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีไลเกสมาเชื่อมแต่ก่อนที่ไลเกสมันจะมาเชื่อมอ่ะตรงนี้มันจะรีมูฟไพเมอร์ออกไปก่อนคือทุกครั้งที่มีการสังเคราะห์เส้นใหม่ขึ้นมามันก็จะต้องมีไพเมอร์มันเป็นตัวเริ่มก่อนอ่าแล้วก็ค่อยสังเคราะห์ใช่ปะ่ะอ่าแต่สุดท้ายแล้วอะไพเมอร์ต้องเอาออกเพราะว่าไพเมอร์เป็นอะไรคะอ่ะเด็กๆตอบ ทำไม d n a อ็นเอเลพิเอชันเออต้องตัดไพเมอร์ออกรวมไพเมอร์เข้าไปด้วยไม่ได้หรอไพเมอร์คือตัวเริ่มอ่ะก่อนที่จะสังเคราะห์สมมุติเธอจะสังเคาะออกมาใช่ไหมเส้นเนี้ยต้องเริ่มจากไพเมอร์เป็นตัวเริ่มอันนี้ก็ต้องเริ่มจากไพเมอร์เป็นตัวเริ่มเนี่ยสีส้มๆคือ,คคอไพเมอร์คำถามคือทําไมต้องตัดไพเมอร์ออกอ่ะคําถามคือทาไมต้องตัดไพเมอร์ออกอ่าคาถามคือทําไมต้องตัดไพเมอร์ออกใครตอบได้บ้างพิมมาเลย ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนแนะนําว่าต้องกดกระดิ่งใครที่ไม่ได้กด่าแจ้งเตือนหลฟ์แนะนําว่าต้องกดเพราะอะไรรู้ไหม Facebook, Facebook เขามีอัลกอริทึมก็คือว่าถ้าเราไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับครูนะเขาจะไม่ให้เราเห็นกันนะบางครั้งครูโพสต์ความรู้โพสต์นู่นนี่นั่นล่าสุดเพิ่งโพสต์เกี่ยวกับผลเอฟเฟกต์ของโควิดในี COVID 19, ่ของ, COVID 19, อของ 19, โคโรนาไวรัสโรคโควิด -19 เนี่ยนะนะลงไปว่า มันไป,ไปมีผลยังไงในปอดมากกว่าแค่ที่เรารู้ว่ามันมีผลกระปอดคืออะไรอย่างเนี้ยเนี่ยไอยความรู้พวกเนี้ยเราก็อาจจะไม่ทันไม่เห็นนะคะดังนั้นอ่ะอ่ะฉันต้องหลบให้นางเอกนิดน,นึงหนังสือนะคะไพรเมอร์เป็น RNA เลยต้องตัดออกถูกต้องนะคะรถพัฒนากรอันนี้มาบ่อยแล้วก็แชร์ให้ครูฝ้ายตลอดขอบคุณมากเลยนะคะอ่านงซีลาขอบคุณสําหรับการแชร์นะคะอ่า น้องสลันพ,พัเพราะไม่ใช่ด n เนเยอะม,มากลูกนะคะเพราะเขาต้องตัดออกเราจะสร้าง DNA จะมีอัน A e แเซเป็นระยะระยะไม่ได้นะคะโอเคอ่ะกลับมาแล้วข้อนี้ตอบอะไรอ่ะข้อนี้ตอบอะไรอ่ะให้เวลาดูสังเกตไหมว่ามันจะมีข้อหนึ่งที่โอ้ยอะไรเงี้ยมันจะตอบข้อนี้อ่ะพิมพมาเลยคะ่ะข้อกอขอคง,งอจอบอกเลยว่าการทำข้อสอบเนี่ยนะ มันจะมีข้อที่ไก่กาอาราเล่ไม่รู้อิโนโออินเอโหมาแล้วมันจะเหลือข้อที่แบบเข้าวินเหมือนเก่งๆอะไรเข้าวินเนี่ยมาอยู่สองข้อเออพี่มันมีดูความแบบคล้ายๆกันนะคะ อ่าซีลาตอบกอสลันทัทตอบงอนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะใครที่กดหัวใจมาให้ครูฝ้ายนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ่าฟิล์บอกว่าเงกอไก่นะคะแกนบอกว่างองงูนะคะอ่ามีทีมกอไก่กับทีมงงงูมีทีมจอจานนี่คือข้อสอบเก้าวิชาสมามัญปีหกสองนะคะและแน่นอน เป็นเก้าวิชาสามาัญเนี่ยมันก็ไม่ต้องคือข้อธรรมดาก็มีแต่ข้อนี้บอกเลยว่าเหมือนมดกัดนิดนิดเหมือนมดกัดนิดนิดคือเหมือนจะไม่อะไรแต่เป็นความมดกัดอ่ามีความเป็นเล่มเป็นเ่มจ็บนิดนิด,น,ดนะคะอ่ามีจออาจานมีงอง,งูกอไก่อ่าเสียงแตกเสียงแตกข้อนี้มาแบบเสียงแตกนะคะข้อที่เราควรจะต้องตัดทิ้งก่อนเลยคือเชื่อมนิว้วคือทายตัวใหม่กับ leading stand leading s t a n เนี่ยมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับ l ล g a s อยู่แล้วนะคะคือเป็นข้อที่เขาสร้างขึ้นมาหรอกจับคู่เบสร,ระหว่าง DNA แม่แบบกับ DNA สายใหม่จับคู่เบสยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะอ่าจับคู่เบทคือยังไงเอาเบสมาจับกันให้อย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่มันเป็นการเชื่อมของอ่าโอคาซากิแฟกเต์นะคะอ่ามีกอง,งจอเหมือนที่เด็กๆตอบกันมาเลยนะคะมีกอง,งจอนะคะอ่า น้องเจนนิสตาขอบคุณมากนะคะที่ช่วยแชร์ให้ครูฝ้ายนะคะอืมใครยัยงไม่ได้แชร์ขอความการุณาช่วยแชร์เป็นค่าติวให้ครูฝ้ายหน่อยเนาะอืมนะคะโอเคต่อมานะคะ <c oughs> เหลือกอง,องจอนะคะแน่นอนมันคือการเชื่อมโอกาสกิแฟกเมนต์ถูกไหมเชื่อมโอกาสกิแฟกเมนต์มันก็คือเชื่อมสายเดีเอที่เป็นท่อนๆเป็นตอนๆอนให้มันเป็นสายเดียวกัน เมื่อกี้พูดไปแล้วพันธะภายในสายเดียวกันเนี่ยมันคือพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์บอนมันคือพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์บอนดังนั้นข้อกอไก่ผิดคําว่าเชื่อมนิวคลายตัวใหม่กับแลกกิ้งสแตนเชื่อมนิวเคลียตายตัวใหม่อารมณ์เหมือนนานิวเคลียทายตัวใหม่มาต่อให้กับสายแลกกิ้งสแตนคําว่าเชื่อมนิวคลายตัวใหม่เนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าที่ของ DNA อ็นเอโพลิเมอเรสด้วยซ้านะคะคือเป็นเอนไซม์ตัวที่ไปเอา นิวเคลียไทเนี่ยมาต่อ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 กันซึ่ง DNA p o l เ m โพล s เเนี่ยใช้ทั้งใน leading strand แล้วก็ lagging strand ถูกไหมเชื <c oughs> ่อมนิวเคลีย์ตัวใหม่ให้กับ lagging แล้วประเด็นก็คือ lagging strand เนี่ยมันเป็นสาย DNA ที่ต่อต่อนของโอกาซากิเรียบร้อยแล้วด้วยนะดังนั้นผิดหลายจุดมากในกอไก่นะคะอ่ะ <c oughs> เหลืององูกับจอจานให้โอกาสเลือกอีกหนึ่งครั้งให้โอกาสเลือกอีกหนึ่งครั้งใครยืนยันคําตอบเดิม ใครยืนยันคําตอบเดิมก็ยืนยันคําตอบเดิมใครที่รู้สึกตอบกอขอคไปแล้วอยากต้องเปลี่ยนละตอบใหม่ได้อ่าให้โอกาสตอบอีกหนึ่งครั้งคิดดีๆข้อนี้คิดดีๆอ่าข้อนี้คิดดีๆนะอ่าโอเค ข้อเนี้ยมาดูตรงนี้ครูฝ้ายย้ำไปในไลฟ์เมื่อวันวันพุทธที่ผ่านมาครูฝ้ายย้ำไปในวันไลฟ์เอ้ยวันอังาคารครูฝ้ายย้ำไปในไลฟ์วันอังคารที่ผ่านมาเรื่องเนี้ยครั้งหนึ่งละแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆที่มีเด็กโดนหลอกนะคะอ่าไม่ต้องรอให้รอไม่ต้องรอให้เธอหลอกข,ข้อสอบก็หลอกเราจะแย่อยู่แล้วคำคมวันนี้ เธอไม่ต้องหลอกเราหรอกพราะข้อสอบก็หลอกเราจะแย่อยู่แล้วนะคะอ่ะพิมพ์ประโยคนี้มาให้ครูหน่อยนะคะครูจะจําไว้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดูรูปเดิมอ่ะภาพนี้ค่ะลักษณะของการสร้างพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์บอ์ ถึงย้ำนักย้ำหน่าว่าต้องแม่นโครงสร้างของ DNA เขาไม่ได้บอกว่าเป็นการสร้างสายใหม่จากปลาย5ไปยังปลาย3เขาไม่ได้บอกว่าเป็นการสร้างสายใหม่จากปลาย5ไปยังปลาย3แต่หน้าที่ของไลเกสคือการเชื่อมสมมุติว่านี่คือโอคาซากิแฟกเมนต์หนึ่งอันนะอันนี้สมมุติว่านี่คือโอคาซากิแฟกเมนต์หนึ่งตอนหนึ่งตอนตรงนี้และอันนี้คือโอคาซากิแฟกเมนต์ตอนที่2สมมุติว่า1โอคาซากิมี1นิวเคลียต์ไทอันนี้สมมุตินะที่จริงมันมีเยอะกว่านี้ เชื่อมฟอสโฟดเอสเทอร์บอลตรงไหนการเชื่อมพันธะฟอสโฟดเอสเทอร์บอลคือเชื่อมตรงสาม o นะคะตรงนี้อ่าเชื่อมตรงสาม o ของ l ล g กกิ้งส r ตรนสายหนึ่งอา้าวทำไมครูฝ้ายเป็นสาม o อะ่ะดูให้ดีมันเป็นการสร้างสายใหม่จากไปห้าตั้งใจนะคะตรงเนี้ย สร้างจากปลายหไปยังปลายสปลายหหมายถึงอะไรปลายหหมายถึงตัวแรกเนี่ยมันจะต้องชูหมู่ฟอสเฟตขึ้นมาแบบนี้เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นปลายหการสังเคราะห์ดีเอ DNA สายใหม่สังเคราะห์จากปลาย5ไปยังปลายสามเสมอดังนั้นตรงนี้ก็จะทิ้งหมู่ o อไว้แบบนี้มันก็จะมีหมู่ o อทิ้งไว้อย่างนี้เสมอเก็ตไหม การสังเคราะห์สายใหม่ต้องสังเคราะห์จาก5ไป3ตรงนี้ต้องเอาหมู่ฟอสเฟตขึ้นทําให้ตรงนี้เหลือเป็นหมู่ OH ถูกไหมดังนั้นอีกตัวที่จะเข้ามาต่อก็ต้องต่อตรงหมู่ OH ของ lagging strand อันหนึ่งนะคะกับหมู่ฟอสเฟตของตัวเองของอีก lagging strand หนึ่งถูกไหมอ่านะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้ององู นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้ององูนั่นเองนะคะอ้าวทำไมไปจอจานกันหมดอ่าดังนั้นน่ะข้อนี้ก็ต้องเป็นสามโอเอสตรงนี้ถูกไหมสามโอเอสตรงนี้กับพันธะฟอสโฟเดสบอลตรงนี้เนี่ยกับหมู่ฟอสเฟตตรงนี้นะคะอืตอตอบตามนี้นะคะโอเคต่อมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรนะคะต่อไปเราจะไม่ผิดอีก โอเคไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะคะให้กําลังใจน้ําตาโนงไลฟ์แล้วตอนนี้ไม่ต้องรอให้เธอหลอกนะคะเพราะข้อสอบก็หลอกเราจะแย่อ uh, ไปทุกคนมูฟออนค่ะไปต่อก,กันที่ข้อถัดไปนะคะไปต่อก,กันที่ข้อถัดไปข้อใดผิดนะคะข้อใดผิดอ่า uh, ข้อใดผิด อันนี้บอกเลยโอ้แท็กกิ้งแลกกิ้งนะลูกข้อใดผิดอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นข้อสอบ9วิชาปีปีล่าสุดน่าจะเป็น9วิชาปีล่าสุดถูกต้องนะคะอ่าเป็น9วิชาปีล่าสุดนะคะข้อใดผิดในกระบวนการ DNA และพ i c a t ิเคชา a ด DNA สายที่เป็น l g g i n n s t r a n d และ leading s t คือ d คือ DNA แม่แบบ 2. ในกระบวนการ DNA r e p l i c ล t ิเคชันแม่แบบที่มีที่ทาง5ไป3จะให้ท่อนโอกาสากิ 3. กระบวนการ t r a n s c r i p t i ันเป็นการถอดรหัสจากยืนได้นอนได้นั่งเนอะจากยืนนะคะกระบวนการ t r a n s c r i p t i o n มี DNA แม่แบบในการถอดรหัสคือตื้อๆอ่ะลองดูข้อนี้ต้องแม่นคอนเซปต์เรื่องของ p ล i ิ a t i ันแม่นคอนเซปต์เรื่องของ t r a n s c r i p t i o n แล้วก็ต้องแม่นในเรื่องของกระบวนการดังนั้นขอเก่งเลยว่า กระบวนการเนี่ย replication ครูฝ่ายเก่งให้แล้ว transcription translation หนูต้องแม่นในเรื่องของ concept มันด้วยนะคะเช่น transcription เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพื่ออะไรที่ไหนยังไงนะคะส่วนกระบวนการ translation เนี่ยเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาติว translation เนี่ยขอเก่งในพาร์ทของการแปลรหัสออกมาว่าได้กี่กรดอะมิโนได้กรดอะมิโนอะไรบ้างนะคะขอเก่งอีกว่าถ้าปเปลี่ยนเบสในข้อไหน จะได้กรดอะมิโนน้อยลงกว่าเดิมอะไรแบบนี้ซึ่งอันนั้นหนูจะต้องจําให้ได้ว่ารหัสหยุดคืออะไรอ่าทันไหมพวก translation เนี่ยขอเก่งเลยว่าน่าจะเน้นนะออกเรื่องของจํานวนการแปลรหัสออกมาว่าได้กรดอะมิโนเท่าไหร่แปลออกมาได้อะไร,ประเปลี่ยนเบสต,ตรงไหนแล้วจะได้โพลีเปปไทด์สายสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสถาม อ่าวันนี้มีแฟนตัวยงมาหลายคนเลยนะคะหวัดดีแฟนตัวยงน้องพิม์พนะคะน้องพิม์พขอบคุณมากเลยนะคะหลายๆคนเป็นแฟนตัวยงของครูฝ้ายเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีของรางวัลมาตอบแทนเด็กๆแฟนตัวยงแน่นอนนะคะก็ลุ้นกันไปทุกเดือนนะคะอืมแต่เครื่องสอัาอางมันมีไหมอ่ะลองดูซิว่าข้อไหนผิดนะคะก็เดี๋ยวฝากเรื่องของ ไลฟ์ติวด้วยนะคะสัปดาห์หน้าก็จะมีไลฟ์ติวทางเพจอีกแล้วก็มีไลฟ์ติวทาง IG ส่วนใหญ่ IG จอะ่ะจะเป็นเรื่องของการให้การปรึกษาเรื่องของการแบบเมาส์ต่างๆใดๆในเรื่องเนี่ยพวกของข้อสอบเพื่อเรื่องของการเตรียมตัวนะคะก็ฝากไปฟอลไอจีนะคะอ่าคูไฟ้นะคะดอตอีซีแล้วถ้าใครอยากติวแบบจุกๆยาวๆนะคะช่องคูไฟคือช่อง Easybio นะคะ แล้วถ้าใครอยากได้ความรู้แบบกระชับสั้นๆแบบไม่เกินหนึ่งนาทีก็ติกตอกอันชื่อเดียวกันเลยค่ะติก t อกก็ชื่อนี้นะคะอ่า uh, อก็ชื่อเดียวกันคูไฟดอทอีซี่ไบนะคะแล้วก็มีทวิตเตอร์นะทวิตเตอร์ก็เป็นชีวะคูไฟภาษาไทยนะคะเซิร์ชได้เลยชีวะคูไฟก็ขึ้นเลยนะคะมีคนเดียวค่ะชีวะคูไฟนะคะอ่าโอเคอ่ะ, okay. อะเรามาดูทีละข้อค่ะ ในกระบวนการ DNA Replication ก็คือการจําลอง DNA DNA ที่สายที่เป็น l g g i n n s t t a n d และ l e d i n n s t t a n d คือ DNA แม่แบบใช่เหรออันนี้แค่แม่นเนื้อหาก็ได้แล้วเนี่ยนะคะ l g g i n g s t r a n d กับ leading strand เนี่ยคือตัวที่ไปคัดลอกมาจาก DNA แม่แบบอีกทีนึงนะคะนี่อย่างภาพนี้เส้นสีฟ้าเนี่ยคือ DNA t e m p l เทม เส้นสีฟ้าคือ DNA Template ส่วนเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือเส้นที่ DNA ที่สร้างขึ้นใหม่คือมันจะมีเส้นที่เป็น leading strand กับ lagging strand นะคะซึ่งมันไปก๊อปมาจากเทมเพลตที่เป็นสีฟ้าดังนั้น lagging และ leading strand เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็น DNA แม่แบบข้อแรกผิดเลยนะคะข้อแรกผิดเลยข้ออื่นก็ถูกต้องอยู่แล้ว DNA แม่แบบนี้ทั้ง5ไป3จะให้ท่อนโอกาสกิแฟกเมนตนะคะอในกระบวนการ t r a n ส c r i p t ั่นถอดรหัสจากยีนได้เป็น RNA ถูกต้องค่ะ คือการ transcription เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการถอดรหัสเนาะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเซลล์จะสร้างโปรตีนค่ะก็จะเป็นการถอดรหัสจากยีนได้เป็น RNA ทั้ง mRNA, tRNA แล้วก็ r n a เลยนะแต่เราส่วนใหญ่จะเข้าใจแค่ว่าได้ mRNA เพราะว่าเป็น mRNA เป็น RNA ตัวเดียวที่จะไปเกิดการแปลรหัสส่วน tRNA กับ r n a ไม่แปลรหัสนะคะ transcription DNA ไม่ออกการถอดรหัสคือสายที่มีทิศทางสไป5อ่า t r a n s c r i p t i o เพราะว่า สายใหม่มัน5ไป3ดังนั้นแม่แบบก็ต้อง3าไปหนะคะ t r a n s c r i p t i ่นใช้ RNA Polymerase ในการต่อสาย RNA อาจถูกต้องแต่ถ้าเป็น Replication ใช้ DNA Polymerase นั่นเองนะคะก็วันนี้เป็นไงบ้างสำหรับ EP 1นะคะเดี๋ยวมาอีกเรื่อยๆแน่นอนนะคะแล้วก็ดูตามกระแสแล้วกันนะถ้าแชร์กันเยอะไลค์กันเยอะกันกระจายก็เดี๋ยวมาอีกบ่อยๆเรื่อยๆนะคะยังไงครูฝ้ายฝากคอร์อสเรียนของครูด้วยนะถ้าใครสนใจนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีงบไม่เป็นไรนะลูกหนูสามารถไปดูฟรีใน easybio ได้เลยคือเยอะมากและเด็กๆที่อยากจะลงก็สามารถเข้าไปดูตัวอย่างก่อนได้นะคะครูไม่อยากจะบอกว่าครูภาคภูมิใจมากนะคะสอง์้นี้เลยใครที่แบบเนื้อหาพอสมควรละลงตะลุยโจทย์เลยลูกหนูบอกครูบอกเลยว่าเปลี่ยนคณะอัพมหาลัยอะไรหลายอย่างได้เยอะแน่นอนเพราะว่าครูใส่วิญญ,ญาคณครูไปในนี้นครึ่งล่างนะคะอยู่ในนี้แล้วทุกข้อทุกอพอสอบแบบละเอียดอะคือเสียดายนะถ้าใครไม่ได้ลงคือเสียดายแทนมากเลยเรื่องโจทย์นะคะ อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นได้ทั้งเนื้อหาแล้วก็ได้ทั้งครูขายก็จะเรียนท่านเหรอคะเว็บของครูสามารถก่อให้เร็วขึ้นได้หลายระดับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าหนูไม่เน้นบทออกเยอะต่อให้หนูทําโจทย์เยอะแค่ไหนพื้นมันไม่แน่นมันเหมือนก่อบ้านบนโคลนอะนะดังนั้นก็เอาเนื้อหาบทหลักๆให้ได้แล้วก็ตบด้วยโจทย์คือครูคิดมาแล้วสําหรับคอร์สเอาตัวรอดเนี่ยนะคะยังไงก็อ่าฝาก ติดตามซัพพอร์ตทุกช่องทางของครูด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะอย่าลืมกด Follow ไว้นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยคือมีเพจ Facebook มันเยอะมากถ้าไม่งั้นอะเราก็อาจจะไม่เจอกันนะโอเคนะคะขอให้เด็กๆทุกคนสู้ๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกบ่อยๆแน่นอนสู้ๆนะคะ